ด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อให้ประชาชนรื่นเริงมีความสุขส่งท้ายปีและเป็นของขวัญในโอกาสก้าวสู่ปีใหม่พุทธศักราช2562ประชาชนหลากหลายวัยรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมใจแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาเดินเที่ยวชมงานกันอย่างมากมายกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังให้ดำเนินการจำลองและจัดสร้างพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์จากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำในพระราชวังบางปะอินพร้อมเรือพระที่นั่งจำลองที่จัดแสดง4ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งเอเนกชาติผู้ชงซึ่งอยู่บริเวณพระบรมรูปทรงม้ากลางพระลานพระราชวังดุสิตประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามนานาพันธุ์สร้างความสดชื่นสดใสอีกทั้งยังมีเทศกาลประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้แสดงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่างๆวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำเช่นขบวนเรือพระราชพิธีงานประดิษฐ์ไทยอาหารชาววังการบันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำกิจกรรมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและเป็นการเผยแพร่ความรู้ความงดงามของความเป็นไทยช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึง19มกราคมพุทธศักราช2562ทุกวันเวลา 10:00 นถึง 21:00 นเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ปิดเวลา 22:00 นผู้เข้าชมงานอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อผ่านเข้าจุดคัดกรองพร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ชุดผ้าไทยย้อนยุคหากใครไม่มีชุดไทยสามารถเช่าชุดได้ที่จุดบริการภายในงานชาไทยในทุกเขตทาง